ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับรายการ Complete สำหรับช่วงแรกของรายการก็ยังอยู่กันที่ Transformer Concept ของคุณโนครับและช่วง Gaming Story by New Horizon พบกับทิศทางของ E-Sport ในมุมมองของคุณเสถียรคุณมานันและช่วงสุดท้ายในช่วงรีวิวพบกับการทดสอบการเปรียบเทียบในการใช้งานจริงของการ Overclockกับโปรแกรมต่างๆนะครับติดตามชมเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการเลยครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้จักกับ Transformer Concept ไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้เรามาดูกันว่าส่วนต่างๆที่คุณโนได้ติดตั้งและตกแต่งเพิ่มเติมนั้นมีอะไรบ้างโดยเฉพาะส่วนของการ์ดจอครับเราไปติดตามชมกันเลยครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ของผมเลยนะครับที่เราได้ติดตั้งลงไปนะครับอย่างส่วนแรกเนี่ยครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นตัวซิงค์แรมครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวแรมปกติซึ่งเปื่อยๆครับแล้วผมก็ไปซื้อซิงค์แรมมาติดเพื่อความสวยงามครับแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยหลายๆคนที่จะถูกใจกับตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวบล็อกที่ผมเคยที่บอกไปแล้วนะครับก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ซื้อการ์ดจอมาแล้วเป็นซิงค์ไข่อันนี้ผมก็ทำตัวบล็อกโดยที่มีพัดลมติดอยู่ด้านข้างก็เป็นพัดลม80มิลนะครับซื้อมาแล้วก็มาติดเพื่อระบายลมออกข้างหลังครับสล็อตข้างหลังนี่จะเป็นรูไว้เพื่อให้ระบายลมจากการ์ดจอตรงนี้นะครับแล้วข้างบนนี่ก็จะเป็นพัดลมเล็กๆครับเป็นพัดลมเก่าๆครับแล้วก็มาดัดแปลงติดอยู่ด้านบนเพื่อให้พัดจากด้านหลังของการ์ดจอครับการ์ดจอเนี่ยที่ผมทำมาไว้ก็คือจะเป็นส่วนของกระดาษอัดครับผมเป็นกระดาษอัดเนี่ยซึ่งมันจะสามารถปิดได้อย่างทึบอะครับแล้วก็ส่วนกระดาษอัดเนี่ยผมเอามาพ่นสีโดยที่ก่อนตัดเนี่ยจะวัดจากการ์ดจอก่อนวัดการ์ดจอว่ามีความยาวเท่าไหร่และมีรูน็อตกี่รูนะครับแล้วก็วัดโดยใช้เลื่อยฉลุในการตัดและทำลวดลายครับและต่อมาถึงพอเราก็มาประกอบกันโดยใช้ที่กาวร้อนครับใช้ปืนกาวร้อนยิงอัดข้างในโดยที่ให้มันแข็งตัวครับผมก็จะได้มาเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับแล้วก็เอามาทำลายลวดลายพ่นสีสติกเกอร์ก็แปะตามปกติครับผมเพื่อความสวยงามครับแล้วตอนนี้มาดูส่วนของไฟนะครับไฟของผมเนี่ยก็จะติดเล่นโทนสีแดงกับสีขาวในการสีขาวในการส่องเพื่อความสว่างครับแล้วก็ความสวยงามระยิบระยับครับในนี้ไฟเนี่ยผมจะเป็นหลอดซิลิโคนหลอดไฟซิลิโคนนะครับหลอด LED นะครับอยู่ด้านหน้าของเคสนะครับติดเป็นแถวยาวแล้วก็เป็นเหมือนกันครับติดอยู่ด้านล่างครับผมซึ่งส่องข้างล่างให้มันดูสวยงามครับแล้วก็จะเป็น LED เหมือนกันแต่จะเป็นอยู่ด้านหลังของเมนบอร์ดข้างในครับ จะเป็นสีแดงครับทีนี้แต่แดงออกแดงชมพูครับเพราะว่าทาสีเป็นสีแดงครับแล้วก็มีเป็นหลอดสีแดงเลยเนี่ยจะมีติดอยู่ข้างล่างเคสครับแล้วก็มีด้านบนนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟที่เป็นเส้นของไฟฟ้าอยู่ข้างในเพื่อความสวยงามครับมันจะกระพริบอยู่ข้างในนี้เป็นอีกหนึ่งหลอดครับผมต่อมาดูถึงเรื่องพัดลมครับพัดลมเนี่ยเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยผมมีเป่า2จุดก็คือมีด้านบนเป็นดูดเข้าจากด้านหน้าครับผมแล้วก็มีด้านล่างเนี่ยที่ดูดเป่าฮาร์ดดิสก์แล้วก็มีอีกด้านในนะครับเป็นการดูดลมเข้ามาเพื่อความแรงของตรงนี้ครับดูดลมเข้ามาแล้วก็จะมีส่วนของด้านล่างครับดูดลมจากด้านล่างขึ้นมาในเคสแล้วก็ทีนี้เรามาดูส่วนเป่าออกกันครับเห็นส่วนเป่าเข้าแล้วมีอยู่หลายตัวพอสมควรทีนี้ส่วนเป่าออกครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมดัดแปลงขึ้นมาครับที่ติดกับตัวกล่องของการ์ดจอครับในการเป่าลมออกด้านหลังเพราะว่าการเล่นเกมหรือว่าการเปิดนานๆเนี่ยความร้อนของการ์ดจอมันขึ้นสูงครับโดยทำให้มีการเป่าลมออกข้างหลังและด้านหลังเนี่ยจะเป็นสล็อตตะแกรงครับ
แล้วก็มีส่วนเป่าออกตามปกติอยู่แล้วนะครับเป่าออกทางหลังซิงค์นะครับแล้วก็มีด้านบนเนี่ยอีก2ตัวนะครับผมในการระบายลมโดยการที่เข้าด้านหน้าแล้วออกย้อนขึ้นไปข้างบนครับครับผมทีนี้เรามาดูถึงด้านนอกกันบ้างครับโดยที่ด้านหน้าเนี่ยที่มีเห็นกันแล้วเป็นลักษณะของ Bubble Bee Transformer ของผมนะครับโดยที่การพ่นของผมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะพ่นด้วยสีเหลืองก่อนเป็นการพื้นเป็นการรองพื้นครับหรือตัวตะแกรงเหล็กเนี่ยออกมาคือหรือออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็พ่นในตัวเหล็กด้านหน้านะครับให้เป็นสีเหลืองหมดเลยแล้วก็พอรอสีแห้งแล้วเนี่ยก็เอาสก็อตเทปวัดครับวัดให้มันเท่ากันเนี่ยโดยการแปะยาวเป็นทางยาวลงมาให้การในการเล่นลายครับแล้วก็ทำการพ่นสีดำทับตรงสีเหลืองครับเป็นเส้นลงมาครับผมแล้วก็รอให้สีแห้งครับผมแล้วก็ดึงสก็อตเทปออกก็จะได้ลายที่เราต้องการออกมาครับโดยที่ผมทำด้านหน้าแล้วก็ด้านบนของตัวเคสด้วยครับส่วนต่อมาถึงด้านข้างครับด้านข้างของเคสผมก็ทำการเจาะฝาข้างเคสครับผมโดยที่ใส่กระจกเข้าไปโดยที่ใครหลายคนเขาอาจจะทำเป็นอะคริลิกพลาสติกครับแต่ผมทำเป็นกระจกเพราะว่าผมชอบความใสของกระจกมากกว่าครับโดยที่ความใสของกระจกเนี่ยมีสีสันมากกว่าครับผมถามตัวเองว่าพอใจไหมก็ในส่วนหนึ่งก็พอใจครับแต่ว่าถ้าทำอะไรได้ก็คงจะทำมันเพิ่มขึ้นต่อไปให้มันสวยยิ่งขึ้นครับอาจจะเป็นการทำแต่งไฟให้สวยขึ้นหรือว่าการเล่นไฟให้งดงามขึ้นครับอาจจะเป็นพัดลมที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็อาจจะโมดิฟายพัดลมขึ้นเองเลยครับคือการโมดิฟายพัดลมเนี่ยคือมันนอกจากให้ความเย็นแล้วระบายลมที่ดีแล้วในความคิดของผมคือพัดลมเนี่ยสามารถทำให้สีสันของคอมพิวเตอร์เนี่ยดูดีขึ้นได้ครับก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับก็มีแนวคิดเป็นของตัวเองครับคือถ้าแต่งตามใครได้ก็ดูเป็นแนวทางครับแต่อย่าไปทับกันเลยดีกว่าคือเล่นแต่งให้เป็นแนวของตัวเองที่ชอบครับเหมือนหลายๆคนที่แต่งรถยนต์นะครับก็แต่งเป็นแนวของตัวเองโดยที่ผมเนี่ยก็มีคอนเซ็ปต์ในการแต่งคอมก็เป็นแนวของตัวเองเหมือนกันครับGaming Story by Neolution สนับสนุนโดยบริษัท Neolution ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของ e-sport กับคุณเสถียรบุญมานันวันนี้เรามาดูกันว่าทิศทางของ e-sport ในมุมมองของคุณเสถียรเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว Future Gamer มาที่บริษัทเราแล้วสัมภาษณ์น้องๆทีมเรามีน้องคนนึงบอกว่าอินดี้เต้ยเนโอชั่นเต้ยอินดี้บอกว่าผมจะเป็นแชมป์โลกพี่ผมเล่นเกมมา8ปีแล้วผมจะเป็นแชมป์โลกฟิวเจอร์เกมเมอร์ถามคำถามนี้กับผมว่าพี่เถียรจะทำยังไงกับน้องผมก็ตอบคำเดียวเหมือนกันว่าถ้าน้องอยากเป็นแชมป์โลกน้องอยากไปไกลขนาดไหนผมจะซัพพอร์ตเท่าที่ผมทำได้เพื่อให้น้องไปไกลเท่านั้นแล้วคือผมทราบมาว่าทางบริษัท Neolution เนี่ยจะมีการรวมทีม e-sport ทั้งหมดมาเป็นในชื่อของ Neolution e-sport คืออยากให้อธิบายในส่วนนี้หน่อยครับคือจริงๆมันเกิดจากการที่เรามองว่า1 Neolution คนเดียวเนี่ยภายใต้สินค้าผมภายใต้กำลังทุกอย่างของผมไม่สามารถซัพพอร์ตให้น้องมีรายได้หรือว่าอยู่ได้ด้วยการเป็นนักกีฬา e-sport
เหมือนต่างประเทศซึ่งเรามองว่าการที่เราตั้ง e-sport team ขึ้นมาเราสร้างให้น้องเป็นไอดอลทั้งในด้านการแข่งในด้านส่วนตัวคงจะมีค่ายหลายๆค่ายที่อยากสปอนเซอร์อยากได้ไอดอลคนนี้ไปเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าเขาทำให้น้องทุกคนเป็นไอดอลเพื่อสามารถให้คนในวงการมาซัพพอร์ตน้องทำให้น้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมีทั้งชื่อเสียงทั้งค่าของชีพซึ่งผมคนเดียวไม่สามารถซัพพอร์ตน้องๆได้เพราะตอนนี้หลายๆน้องหลายๆทีมเกือบจะไปถึงระดับโลกแล้วครับซึ่งเราก็อาจจะไม่สามารถซัพพอร์ตตามที่น้องต้องการทุกอย่างด้วยเราก็อยากให้น้องได้ไปไกลกว่านี้แล้วเห็นเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์กับทีมในต่างประเทศในการที่เราจะเข้าไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับต่างประเทศอย่างนี้คือวงการอีสปอร์ตในประเทศไทยจะมีทิศทางในการก้าวไปทางไหนครับเนื่องจากมีทีมหลายทีมของเราไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกครับทำให้อีสปอร์ตทีมอื่นในทวีปรู้จักเราแล้วมีการติดต่อมาหาเราเราจะมีการทำเทรนนิ่งสคูลให้น้องๆระดับท็อปของเราโปรของเราทีมของเราไปเทรนกับโปรที่ยุโรปซึ่งเราคุยกับพาร์ทเนอร์อยู่แล้วก็พาร์ทเนอร์ในทางเว็บไซต์ต่างๆนอกจากเราจะมี e-sport Neonation e-sport Fan Club Course ซึ่งคอร์สตรงนี้จะสามารถนำมาแลกบัตรเข้า TGS ESTC SMM WDC แล้วก็ซื้อสินค้าเกมมิ่งในราคาถูกลงซึ่งพาร์ทเนอร์ทุกคนของเราที่มาด้วยกันจะได้จุดนี้เราจะทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในความพอเหมาะพอดีทำให้เด็กที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีของการเล่นเกมกลับมาอยู่ในมุมที่ดีเพราะปีหน้าจะมีการจัดแข่งทั่วประเทศในนามNeonation eSportด้วยสุดท้ายนะครับอยากให้คุณเสถียรฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่สนใจในกีฬาeSportหน่อยครับทุกอย่างมี2มุมเหรียญมี2ด้านนะครับสิ่งที่ผมซึมซับมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนีแม่ไปเล่นเกมไปทำงานหาเงินภายนอกเพื่อเก็บตังค์ซื้อเครื่องฟามิคอมอยากได้เครื่องคอมเครื่องแรกเพื่อมานั่งเล่นเกมกับเพื่อนและตะเวนนอนตามบ้านเพื่อนเพื่อเล่นคอมเพราะตอนสมัยเราไม่มีคอมจนมาถึงเราเปิดบริษัทเริ่มประสบความสำเร็จเริ่มมียอดขายระดับหลายร้อยล้านเริ่มมีทีมอีสปอร์ตเริ่มขายอุปกรณ์เกมผมเห็นทั้งสองด้านของมันเราสมควรจะดึงเข้ามาให้มาอยู่ในมุมที่ถูกต้องมากกว่าสนับสนุนให้เล่นในพอเหมาะให้น้องรู้จักใช้ความคิดในการวางแผนในการเล่นให้น้องซึมซับภาษาอังกฤษจากในการแปลเกมให้น้องรู้จักทำงานเป็นทีมกับเพื่อนเวลาเล่นเกมเป็นทีมให้น้องๆรู้จักใช้คอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์จากการเล่นเกมเมื่อก่อนใครไปตีสนุกเนี่ยโดนด่าตำรวจจับนะครับเมื่อก่อนตีสนุกโดนจับด้วยซ้ำวันที่มีต๋องสิทธิ์ฉ่อยไปเป็นแชมป์โลกเหรอครับเราต้องการทีมนึงeSports Club นึงซึ่งเป็นต๋องเสร็จฉ่อยของวงการเกมผมอยากมีส่วนร่วมตรงนั้นก็ฝากทุกๆคนด้วยให้มองอีกด้านนึงที่ดีของการเล่นเกมด้วยครับโอ้เราก็ได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับ eSports มากขึ้นเลยนะครับก็บริษัท Neonation ก็พยายามที่จะทำให้วงการ eSports ในประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเกมให้มองเป็นกีฬานะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเสถียรบุญมานันเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้และมาให้สัมภาษณ์เราในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและช่วงต่อไปนะครับแน่นอนว่าเราก็มีสินค้าแนะนำจากทางบริษัท Neonation อีกเช่นเคยครับไปติดตามชมกันเลยครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้แนะนำ 3DPC ซึ่งประกอบไปด้วยจอภาพ3มิติจาก LGและแว่น 3D จาก NVIDIA ไปเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับ VJ Card Sortec ในรุ่นต่างๆที่เป็นที่นิยม VJ Card Sortec จริงๆแล้วออกแบบมาสำหรับคอเกมและแพร่หลายในยุโรปนะฮะวันนี้ Neolution ได้เป็นผู้นำเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องในประเทศไทยนะครับสำหรับ 3D PC ในชุดนี้ผมได้เลือก VJ Card ตัวแรกก็คือเป็น250 Series250 Series เป็น VJ Card ในระดับกลางนะครับเหมาะสำหรับนักเล่นเกมทั่วไปนะครับแล้วออกแบบมาโดยใช้พัดลมระบายความร้อนและแอร์ดักนะฮะค่อนข้างใหญ่สามารถระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับตัวนี้ยังรองรับ SLI คือใส่ VGA 2ตัวอีกด้วยนะครับสำหรับคอเกมที่แอดวานซ์แล้วนะครับสามารถเลือก
ตัว460 Series ได้นะครับ460 Series จะสังเกตดูก็คือ Heat Sink นะครับ Heat Sink จะเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็พัดลมดีไซน์โดยซามานนะครับตัวนี้พร้อมทั้ง Air Duct นะฮะเป่าลมร้อนนะครับเป่าลมร้อนออกจากตัว VGA Card นะครับรวมถึงสามารถต่อจอได้ถึง4จอสำหรับ VGA Card Zotac ทาง Neolution ได้เป็นดิสทริบิวเตอร์ตรงจากทาง Zotac ต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามร้าน IT ชั้นนำทั่วประเทศสำหรับแรมในชุด 3DPC ผมขอแนะนำแรมเกล EVO 2สำหรับแรมเกลซีรีส์นี้ EVO 2ถูกออกแบบมาด้วยเทคโนโลยี Die Hard Bird In ซึ่งสามารถทนความร้อนสูงนะฮะแล้วก็มีบัตสูงถึง 2,000 นอกจากนั้นเรายังสามารถโอเวอร์คล็อกเพิ่มกว่าเดิมได้อีกนะครับตัวนี้เป็นแรมยอดนิยมทั้งซีรีส์ EVO 1และ EVO 2สำหรับคอเกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเมืองไทยพบกับแรมเกมมิ่งซีรีส์ EVO 1และ EVO 2ได้ตามร้าน IT ชั้นนำทั่วประเทศจอสามมิตินี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประสบการณ์ที่นะครับการที่เราได้เล่น 3D แล้วมันทำให้รู้สึกอารมณ์มันเพิ่มขึ้นความรู้สึกความสนุกในการเล่นเกมมันเพิ่มขึ้นมุมมองในการเล่นเกมมีความรู้สึกเพิ่มมากขึ้นและเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สัมผัส 3D Vision ตัวนี้นะครับผมแนะนำเลยครับเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดเลยครับผมชมตอนนี้ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคอมพลีทแล้วนะครับกับช่วงรีวิวครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็พิเศษนะครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับเคสใหม่ๆการ์ดจอใหม่ๆกันในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วสัปดาห์นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการโอเวอร์คล็อกกันครับซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่าคงรู้จักกับคำว่าโอเวอร์คล็อกเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็เคยทดสอบทดลองการปรับแต่ง CPU ให้มีความเร็วสูงขึ้นกันแล้วแต่สัปดาห์นี้ครับผมจะมาทดลองการใช้งานจริงๆครับว่าการใช้งานจริงๆในการโอเวอร์คล็อกและไม่โอเวอร์คล็อกมีความเร็วที่แตกต่างกันแค่ไหนนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมจะใช้วันนี้ก็จะเป็นส่วนของการแปลงไฟล์โปรแกรมตัดต่อแล้วก็โปรแกรมทำกราฟิกนะครับซึ่งจะมีการเรนเดอร์การเอ็กพอร์ตงานนะครับก็จะทำให้เราทราบถึงความเร็วที่แตกต่างนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับก็พูดถึงสเปคเครื่องของผมก่อนที่ผมจะมาทดลองวันนี้ก็คือจะเป็น CPU ของ Intel ครับi7 920แรมเป็น triple channel 6GB นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น ATI ก็เดี๋ยวโปรแกรมที่ผมจะใช้ก็จะมีโปรคอร์เดอร์นะครับเป็นโปรแกรม convert file แล้วก็เป็น Adobe Premiere Pro สำหรับexport งานตัดต่อนะครับแล้วก็ Adobe After Effects นะครับเป็นโปรแกรมทำงานกราฟิกงาน motion นะครับก็ก่อนอื่นผมจะทำงานกับ CPU ที่ไม่ได้ทำการ overclock กันนะครับว่าความเร็วมันจะอยู่ในระดับขนาดไหนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เปิดโทโบบูทปกติก็น่าจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 2.6 ถึง 2.8 ประมาณนี้นะครับก็ก่อนอื่นโปรแกรมแรกก็จะเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์นะครับเดี๋ยวเรามารันโปรแกรมกันก่อนเลยครับซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้ก็จะเป็น Procoder 3นะครับเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์นะครับ
ก็ไฟล์ซอสที่ใช้เป็นนามสกุล AVI ไฟล์นะครับซึ่งก็ละเอียดพอสมควรนะครับก็ความยาวของวิดีโอตัวนี้ก็12นาที11วินาทีนะครับส่วนเอาท์พุตไฟล์ที่ผมเลือกจะเป็น DVD นะครับ VOB ก็ละเอียดหน่อยนะครับเลือกปรับรายละเอียดเป็น Master Quality อย่างเดียวนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าใช้เวลาในการแปลงไฟล์เป็น DVD WAV ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็ทำการคอนเวิร์ตเลยครับหลังจากที่ใช้เวลาไปสักพักนึงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเราใช้เวลาในการแปลงไฟล์ทั้งหมด5นาทีกับอีก9วินาทีนะครับกับโปรแกรม Procoder 3ครับเอาละครับอย่ารอช้ากันเลยไปชมโปรแกรมต่อไปกันเลยครับกับการเอ็กพอร์ตงานจากโปรแกรม Premiere Pro CS5 นะครับโดยเวลาของโปรเจกต์นี้ทั้งหมด10นาที37วินาทีเอาละครับเราก็เริ่มทำการเอ็กพอร์ตกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาทั้งหมด2นาที59วินาทีแล้วเราก็มาต่อกันที่โปรแกรม After Effects กันต่อเลยกับการเรนเดอร์งาน Motion Graphic ครับเราก็ทำการเปิดไฟล์ After Effects อีกเช่นเดิมนะครับก็เป็น CS4 นะครับที่ผมใช้ก็เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่พร้อมที่จะเรนเดอร์งานแล้วก็ผมจะทำการทดสอบเรนเดอร์ว่าจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งโปรเจกต์ก็ทั้งหมด10วินาทีนะครับกับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับก็เริ่มเรนเดอร์แล้วนะครับดูกันว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับโปรแกรมสุดท้ายที่เราได้ทดสอบก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับโปรแกรม After Effects ครับซึ่งโปรแกรมนี้ใช้เวลาเรนเดอร์งานทั้งหมด8นาที49วินาทีนะครับแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการโอเวอร์คล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ CPU ขึ้นไปอีกนะครับสักเล็กน้อยเพื่อเปรียบเทียบกับความแรงที่เป็นรูปแบบของ Turbo Boost ปกติของ CPU ตัวนี้นะครับว่ามันจะแตกต่างในการเรนเดอร์การเอ็กพอร์ตมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาโอเวอร์คล็อกกันต่อเลยครับต่อก่อนอื่นเราทำการรีสตาร์ทเครื่องเพื่อเข้าไบออสนะครับและทำการไปปรับแต่งไบออสเพื่อปรับความเร็วของ CPU เพิ่มขึ้นนะครับในที่นี้ผมจะปรับความเร็วขึ้นไปประมาณ 3.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแตกต่างกับตัวโบบูตยังไงบ้างและหลังจากที่เราได้ OC ไปอยู่ที่ 3.3 GHz เราก็มาเริ่มกับโปรแกรมแรกกันเลยคือโปรแกรม Procoder นะครับซึ่ง input และ output ไฟล์ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ทำการ convert เลยครับก็เรียบร้อยแล้วครับกับการแปลงไฟล์โดยการโอเวอร์คล็อกไปที่ 3.3 นะครับซึ่งความเร็วที่ได้ก็ 4.16 นาทีนะครับก็เร็วกว่าแบบเดิมๆประมาณเกือบ1นาทีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ใช้แบบเดิมๆก็จะวิ่งประมาณ 5.9 นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของโปรแกรมตัดต่อนะครับกับ Adobe Premiere Pro CS5 เช่นเดิมนะครับมาดูการเอ็กพอร์ตโปรเจกต์ก็เป็นโปรเจกต์เดิมนะครับมาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตามกับความเร็วแบบเดิมๆมากแค่ไหนเดี๋ยวลองติดตามชมกันเลยครับเอาละครับก็หลังจากรันโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับก็ยังเป็นโปรเจกต์เดิมไฟล์เดิมอยู่นะครับแล้วก็ทามมิ่งก็เท่าเดิมนะครับ10นาที37วินาทีทำการเอ็กพอร์ตกันเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเอ็กพอร์ตงาน Premiere Pro ครับใช้ความเร็วทั้งสิ้น2นาที35วินาทีนะครับ
ซึ่งก็เร็วแตกต่างจากเดิมประมาณ 20-30 วินะครับก็ถือว่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการเรนเดอร์จาก After Effects กันต่อนะครับกับความเร็ว 3.3 กิกะเฮิรตซ์ที่ได้ปรับแต่งโอเวอร์คล็อกกันนะครับก็ทำการเปิดโปรเจกต์เดิมขึ้นมาเลยครับซึ่งโปรเจกต์นี้ก็ความยาว10วินาทีนะครับอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับครับเราก็ทำการเรนเดอร์โปรเจกต์ After เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใช้เวลาทั้งหมด7นาที14วินาทีซึ่งถือว่าเร็วกว่าโปรเจกต์ก่อนหน้านี้นาทีเศษเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะดูภาพรวมทั้งหมดของการโอเวอร์คล็อกและไม่โอเวอร์คล็อกกันดีกว่าเป็นกราฟิกเปรียบเทียบนะครับรู้ว่าผลต่างมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับไปติดตามชมกันเลยครับครับเพื่อนๆก็คงมองเห็นภาพชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนะครับกับการใช้งานในเรื่องของการโอเวอร์คล็อกในการใช้งานจริงนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่สามารถที่จะโอเวอร์คล็อกกันได้แล้วก็คงจะโอเวอร์คล็อกได้มากกว่าผมนะครับซึ่งผมทำได้อยู่ที่ 3.3 กิกะเฮิรตซ์และในการใช้งานจริงก็คงมองเห็นข้อแตกต่างได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สามารถโอเวอร์คล็อกได้สูงกว่านี้ก็ลองนำไปใช้งานจริงกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามรายการผมได้ในเวลา 12:30 นจนถึง 12:55 นะครับทุกวันอาทิตย์สำหรับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ